สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปฏิทินคาดการณ์วันหยุดชดเชยสงกรานต์ในเดือนกรกฎาคมทั้งนี้เป็นเพียงการคาดการณ์วันหยุดเท่านั้นอาจจะมีการคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดซึ่งทางเพจข่าวช่องอมรินทร์ทีวีได้คาดการณ์วันหยุดเอาไว้เมื่อวันที่2มิถุนายนเพจอมรินทร์นิวส์ได้โพสต์ข้อความระบุว่าทีมข่าวอมรินทร์ทีวีคาดการณ์วันหยุดยาวชดเชยสงกรานต์ในเดือนกรกฎาคมซึ่งจะมี3สูตรด้วยกันคือหยุด5วัน 11-15 กรกฎาคม 2563 18-22 กรกฎาคม 2563 หยุดยาว7วัน 1-7 กรกฎาคม 2563 จันทร์ที่6กรกฎาคมวันเข้าพรรษาวันอังคารที่7กรกฎาคมชดเชยวันอาสาฬหบูชาหยุดยาว9วัน 4-12 กรกฎาคม 2563 จันทร์ที่6กรกฎาคมวันเข้าพรรษาวันอังคารที่7กรกฎาคมชดเชยวันอาสาฬหบูชาหยุดต่อวันพุธถึงวันอาทิตย์ทั้งนี้เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นนะครับยังไม่มีข้อสรุปอย่างไรก็ดีหากมีความคืบหน้าทางทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้ทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ